ช่วงจิตคิดบวกกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะเธอเป็นเด็กสาวที่มีความแข็งแกร่งค่ะทั้งหัวใจเลยนะคะเธอมีวิธีการที่จะเป็นกำลังใจให้ตัวเธอเองด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมคะเธอเนี่ยเกิดมาร่างกายไม่ได้เหมือนเด็กๆทั่วไปค่ะเพราะว่าเธอป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เด็กๆนะคะส่งผลให้เธอไม่สามารถที่จะดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเธอไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานะคะเธอบอกว่ากำลังใจที่สำคัญที่สุดมาจากตัวเธอเองแล้ววันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับเธอกันนะคะขอต้อนรับคุณเพทายจิรคงพิพัฒน์หรือว่าน้องแพรวค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสาวหัวใจสตรองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ตอนนี้น้องแพรวอายุเท่าไหร่คะ31ปีค่ะ31ปีแล้วยังคงเรียกน้องได้อยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ที่สมัยเด็กๆเนาะที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเราป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าโรค SMA นั่นเองค่ะตอนนั้นเราเข้าใจไหมคะว่าโรค SMA คืออะไรเป็นยังไงก็คือตอนเด็กตอนแรกเลยแฟนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราแค่คิดว่าเราแบบเท้าบิดแล้วก็หลังโคดแล้วเราก็แบบไปผ่าตัดไปแบบเราคิดว่าเราเป็นเกี่ยวกับกระดูกอะค่ะตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะพอจำได้ไหมคะ10ขวบค่ะ10ขวบแต่เป็นครั้งแรกคือแบบขวบ2ขวบเลยอ๋อตั้งแต่ขวบ2ขวบคืออาการเริ่มมาเริ่มเท้าบิดใช่ค่ะแล้วก็หลังโค้ดแล้วเราก็แบบไปผ่าตัดทั้งเท้าทั้งหลังอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทีนี้เราแบบผ่าหลังเสร็จปุ๊บเราก็เดินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเรามารู้ตอนโตแล้วว่าเราเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วตอนนั้นความรู้สึกที่เราสงสัยมาตลอดว่าเราไม่รู้เป็นอะไรแล้วพอโตมาสักระยะเราถึงรู้ว่าเนี่ยอาการแบบนี้โรคแบบนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงความคิดในจิตใจของเราความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะณตอนนั้นตอนที่แบบเหมือนแพ้วอะอยู่กับโรคมาแต่เด็กก็เลยแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะเดินไม่ได้ตลอดไปคือตอนเด็กเรายังคิดว่าเราอาจจะเดินได้แต่ว่าเราอาจจะแบบต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยคือมีความหวังอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่แต่ว่าเหมือนแบบว่าจนมาที่แพ้วเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยคือต้องแบบตอนอายุ11ขวบเราต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยว่าที่เราเป็นมันแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดอะมันดูจริงจังแล้วก็รุนแรงตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าแบบเราคงเดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่ามันหนักหนามากๆเลยที่แบบเกือบจะทนไม่ไหวไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วเคยคิดไหมคะมีไหมคะจริงๆตอนที่เรารู้สึกว่ามันชีวิตมันแย่สุดๆคือไม่ใช่ตอนที่เราป่วยแต่เป็นเพราะว่าตอนที่แพลไม่ได้เรียนหนังสือแล้วคือแพลเรียนจบแค่ม.3 แล้วพอแบบม.อยู่ม.3 แบบเทอมสุดท้ายพ่อก็บอกว่าแบบปีหน้าไม่ต้องเรียนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแบบว่ามันดิ่งเลยอ่ะเหมือนแบบคือแพลมีชีวิตที่แบบสนุกกับการเรียนแล้วก็มีเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพ่อเราแบบรู้ว่าไม่ได้เรียนแล้วมันอนาคตมันมืดไปเลยอะค่ะเพราะว่าในแต่ละวันคือเราไปโรงเรียนไปใช้ชีวิตเจอเพื่อนฝูงแล้วก็ได้เรียนวิชาที่ชอบแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าน้องแพรวเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากได้เกรดเท่าไหร่เล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะก็ส่วนมากก็ได้4หมดยกเว้นพละได้4หมดเลยเธอตั้งใจเรียนมากเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุผลที่ไม่อยากที่จะหยุดเรียนแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกว่ามันเสียใจมากมากค่ะแบบร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกโกรธพ่อแม่หรือว่าโกรธชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นความรู้สึกแบบนี้มันหายไปได้ยังไงมันดีขึ้นได้ยังไงคะหลังจากที่แพลไม่ได้เรียนเราก็ต้องไปใช้ชีวิตกับพ่อแม่คือไปทำงานกับเขาค่ะแล้วสิ่งนึงที่แบบเหมือนเยียวยาเราก็คือการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือเหรอคะอ๋อเยียวยาได้ยังไงคะน้องแพลวคะคือเหมือนการอ่านนิยายหรือการอ่านหนังสืออะไรก็ตามมันเหมือนทำให้เราลืมปัญหาของเราอะค่ะแล้วเราเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งในโลกของหนังสือค่ะมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าโลกมันกว้างกว่าแค่ตัวเราอะค่ะแล้วรู้สึกมันช่วยมาก
ให้เราได้ศึกษาคือมันไปได้ไกลมากเลยชีวิตคนอื่นด้วยอะไรด้วยไม่ใช่มีอยู่แค่ที่บ้านมีแค่ตัวเรามีแค่คนที่เราเห็นอยู่แค่นี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและนั่นนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นถูกต้องไหมคะที่ให้เธอคนนี้ค่ะลุกขึ้นมาเขียนนิยายค่ะคุณผู้ชมให้น้องแพลวเล่าให้ฟังหน่อยว่าลุกขึ้นมาเขียนนิยายได้ยังไงจากการที่ได้เริ่มอ่านหนังสือเนี่ยนะคะก็คือตอนนั้นแพลวอายุประมาณ20-21ประมาณนี้ค่ะแล้วคือเป็นช่วงที่น้องเข้ามหาลัยแล้วแล้วก็เงินที่บ้านมันก็แบบไม่ค่อยดีฐานะไม่ค่อยดีแล้วก็อยากจะแบ่งเบาแล้วก็บวกกับเงินเก็บที่เคยมีเขาก็แบบเอามาใช้รักษาเราแล้วก็แบบไม่อยากเป็นภาระอะไรค่ะอยากจะมีแบบหารายได้ทำงานหารายได้แล้วก็รู้สึกว่าการเขียนนิยายเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแพลที่สุดเพราะว่าเราอยู่กับการหารมาหลายปีค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นไปได้สำหรับแพลค่ะก็เลยเริ่มเขียนนิยายแล้วณตอนนั้นในขณะที่เราป่วยอยู่ด้วยค่ะตอนณตอนที่เขียนนิยายค่ะสภาพร่างกายของเราเป็นยังไงบ้างอาการของโรคที่เป็นอยู่ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่แพลใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วแล้วก็ตอนแรกพยายามพิมพ์งานเองได้ค่ะเขียนด้วยมือได้แต่ทีนี้พอมีช่วงนึงที่แพลป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ค่ะแล้วแบบก็แย่ลงแบบนอนโรงพยาบาลอาทิตย์นึงออกมาอีกทีคือแพลจับปากกาไม่ได้แล้วก็ไม่มีแรงพิมพ์คีย์บอร์ดเลยค่ะใช่คือจากปกติที่พอทำได้พอทำได้พิมพ์คีย์บอร์ดได้แล้วอยู่ๆก็ไม่มีแรงพิมพ์เลยพอโรงพยาบาลมาก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนถ้าแพลนอนนานหรือว่าป่วยติดเชื้ออะไรเงี้ยแพลก็จะแย่ลงอีกอะค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าก็เป็นช่วงที่มืดมนอีกแล้วอะเหมือนแบบทำไมมันต้องแบบว่าเกิดปัญหากับเราเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาไหมว่าทำไมทั้งที่เราก็ป่วยอยู่แล้วทำไมต้องมีอะไรที่เข้ามาซ้ำอยู่ตลอดเวลาเลยอะคะจริงๆแพลก็ไม่ใช่ว่าน้อยใจโชคชะตาหรอว่าโมโหตัวเองโมโหตัวเองใช่แล้วทำไมอะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากแบบว่าทนทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องคิดหาทางออกให้ได้คือแบบเราล็อกให้เสียใจแบบแบบหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งแล้วเรารู้สึกมันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะค่ะเราก็รู้สึกว่าต้องคิดต้องแบบลองคิดวิธีอื่นที่เราอาจจะทำได้ก็เลยเราก็เลยใช้วิธีแบบพิมพ์ในมือถือพิมพ์ในมือถือค่ะจากที่พิมพ์คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกลายมาเป็นพิมพ์บนมือถือค่ะมันต่างกันยังไงคะมันยากลำบากกว่าตอนนั้นยังไงบ้างอ่ะพิมพ์ในมือถือคือแบบเราสามารถนอนบนเตียงแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็พิมพ์ได้แล้วมือถือคือมันเล็กกว่าโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะคีย์บอร์ดมันเล็กกว่าแล้วเราแบบไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหรือว่าออกแรงเยอะเท่าอะไรเงี้ยมันก็สะดวกกว่าค่ะแต่พิมพ์ในมือถือถ้าสมมติว่าเรานึกภาพตามนะคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าอ๋อก็มีน้องแพรก็คงใช้ทุกมือเหมือนพิมพ์ในมือถือปกติแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าน้องแพรใช้เพียงแค่นิ้วเดียวในการพิมพ์เป็นบริเวณไหนคะเป็นข้อนิ้วชี้ค่ะข้อนิ้วชี้ข้อแรกของมือขวาโอ้ในการพิมพ์นิยายซึ่งไม่ใช่นิยายเพียงแค่เล่มเดียวนะคะคุณผู้ชมจากตั้งแต่ที่ป่วยมาแล้วก็ได้เขียนนิยายได้พิมพ์นิยายตอนนี้ทั้งหมดกี่เล่มแล้วคะ20เล่มคุณผู้ชมฟังแล้วขนลุกมากเลยอะซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิยายแบบเล่มบางๆน้อยๆไม่ใช่มีแค่ไม่กี่ตอนมันมีแต่ละตอนมันเยอะมากเลยนะค่ะใช่ไหมอันนี้คือนิยายอย่างที่เราเห็นคือนิยายที่น้องแพรวพิมพ์เองด้วยค่ะหมายถึงว่าตอนเขียนเราใช้นิ้วพิมพ์แล้วก็อันนี้คือส่งไปที่สำนักพิมพ์ถูกไหมคะมีที่ใช้มือพิมพ์แค่ประมาณ 3-4 เรื่องแรกอะค่ะอ๋อสามสี่เรื่องแรกใช้แบบมือถือพิมพ์หมดเลยค่ะโอ้ยแล้วอย่างนี้เราไม่รู้สึกเมื่อยรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้อบ้างหรอคะในการที่จะพิมพ์นิยายทั้งที่คนอื่นอาจจะมีแบบนิ้ว ขอโทษนะคะมีแบบใช้นิ้วหลายนิ้วแต่ว่าน้องแพลใช้แค่นิ้วเดียวอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแพลคือมันสะดวกกว่าตอนที่แพลพิมพ์โน้ตบุ๊กได้ซ้ำเพราะว่าเหมือนแบบเราสามารถใส่เครื่องช่วยหายใจไปด้วยแล้วแบบแพลก็ไม่เหนื่อยระหว่างทำงานนะคะแล้วมันทำให้เราแบบก็มีสมาธิกว่าเพราะว่าเราทำอยู่ในห้องนอนเราแล้วเราก็
อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบในเรื่องหลายๆมันก็ยังโอเคมันยังดียังมีเรื่องดีๆยังมีเรื่องที่เราชอบใช่แล้วก็อยู่กับมันตลอดเวลาวันหนึ่งใช้เวลาเขียนนิยายนานแค่ไหนวันหนึ่งประมาณ6ชั่วโมงได้ค่ะแบบตอนกลางวันสัก3ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนอีก3ชั่วโมงค่ะค่ะค่ะโอ้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเวลาว่างอื่นๆล่ะคะทำอะไรได้บ้างทำอะไรบ้างคะเราก็แบบดูทีวีหรือไม่ฟังเพลงเล่นคอมบ้างอะไรค่ะแต่คุณผู้ชมคะกว่าที่จะได้รับการตีพิมพ์ในแต่ละเล่มทราบมาว่าก่อนหน้านี้แรกๆเลยที่เขียนนิยายมาหลายเล่มเหมือนกันยังไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่เราได้ส่งยื่นไปที่สำนักพิมพ์ด้วยค่ะตอนนั้นสักประมาณกี่เล่มคะก็มีคือแพลวเขียนแบบเรื่องแรกเมื่อปี51เขียนจบแล้วก็ส่งไปให้สำนักพิมพ์ต่างๆแบบพิจารณาค่ะแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธหมดเลยท้อไหมตอนนั้นคือเราไม่ท้อเรารู้สึกว่าทำยังใหม่กับวงการนี้หรืออะไรก็ตามแบบเรารู้สึกเราใหม่เราไม่ได้เรียนมาเราไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างนี้ค่ะคือเหมือนเราก็คาดหวังกับตัวเราไม่สูงด้วยเราก็เลยรู้สึกว่านำคำติชมเขาอะมาปรับปรุงในเรื่องต่อไปอะค่ะแล้วก็เขียนเรื่องที่สองสามสี่ตามมาแล้วพอถึงปีที่ห้าตั้งแต่ที่เราเริ่มเขียนยายอะค่ะก็ทั้ง4เรื่องก็ผ่านพร้อมกันหมดเลยผ่านพร้อมกันทั้ง4เรื่องเลยเหรอใช่แต่ว่าคนละสำนักพิมพ์นะคะอ๋อ เหมือนแปลก็คำแนะนำแบบจากที่ต่างๆเงี้ยมาปรับแก้งานเราด้วยค่ะเพราะว่านอกจากหนังสือที่น้องแพลวเขียนเองแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของโลกออนไลน์ด้วยซึ่งคนคุณผู้ชมที่หลายๆคนอ่านนิยายผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะก็จะคุ้นเคยกันดีอยู่ทั้งเว็บเด็กดีก็มีพันทิปก็ด้วยมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังออกมาเป็นหนังสือให้เราได้อ่านกันแบบนี้ด้วยค่ะการที่เราได้เขียนนิยายนอกจากนิยายที่เราเขียนเนี่ยจะได้ตีพิมพ์ก็สร้างความภาคภูมิใจกับเราแล้วสร้างรายได้ให้กับเราแล้วแล้วยังให้อะไรกับน้องแพรวอีกคะจริงๆมันก็สำหรับแพรวมันคือความสุขเลยอะเพราะว่าเหมือนการที่เราเขียนนิยายมันเหมือนกับที่เราได้พูดคุยกับตัวเองได้อยู่กับตัวเองเหมือนเราได้ศึกษาตัวเองไปด้วยอะค่ะค่ะพารู้สึกว่าเราแบบพัฒนาขึ้นในแง่ความเป็นมนุษย์ในการของการเขียนแต่ละเรื่องอะค่ะแล้วเวลาที่เหนื่อยๆเขียนนิยายนานแล้วรู้สึกท้อแท้หรือคิดอะไรไม่ออกเอาอะไรมาเป็นกำลังใจเอาอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขคะจริงๆเพลก็นอกจากการเขียนเพลก็ยังอ่านด้วยแล้วก็ดูหาดูสิ่งต่างๆที่ทำให้แบบเกิดแรงกระตุ้นเรื่อยๆอะค่ะแปลว่ามันก็ช่วยได้การที่เรามองชีวิตคนอื่นหรือว่ามองโลกโดยรวมแบบมองสิ่งต่างๆเงี้ยมันทำให้เราไม่จดจ่อกับตัวเองเกินไปไม่ติดอยู่กับแค่ตัวเราค่ะค่ะมันก็ทำให้เราเปิดกว้างด้วยแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจด้วยค่ะนี่ก็คือความสุขนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทำให้เธอคนนี้เขียนนิยายได้ตลอดมาในทุกๆเล่มเลยนะคะมีความเป็นเธออยู่ในนั้นด้วยนิยายที่เขียนมาทั้งหมดทราบมาว่ามีอยู่1เล่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนิยายเลยแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เป็นใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นเรื่อง JSMA ไม่มีคำว่าจิตใจหยดน้ำตาก็เป็นเรื่องที่คุณหมอกับแม่อยากให้เขียนนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนแม่เขาชอบดูซีรีส์บันทึกน้ำตา1ลิตรของอาญาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเขียนตามที่เขาอยากให้เขียนกับใบกับโรคของเราแล้วก็ความคิดของเราอะไรเงี้ยตัวเราค่ะตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนอ่านหลายๆท่านด้วยนะคะที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงหรือว่าเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ด้วยให้ต้องรู้ว่าเวลาที่เกิดโรคนี้แล้วต้องควรจะต้องปฏิบัติดูแลตัวเองยังไงให้กำลังใจยังไงบ้างนะคะ1รางวัลที่ถือว่าเพิ่งได้รับรางวัลมาเกี่ยวกับการเขียนนิยายล่าสุดเลยรางวัลอะไรคะบอกให้เราได้ชื่นใจกันหน่อยค่ะน้องแพลวคะเป็นรางวัลอาร์คอวอร์ดค่ะก็คือเพิ่งได้รับรางวัลเพิ่งประกาศเมื่อมีนาคมปีนี้นะคะเป็นรางวัลเกี่ยวกับการประกวดงานเขียนทุกประเภทค่ะแล้วก็แพลวได้เป็นหนังสือชนะเลิศปีแรกค่ะเป
เป็นหนังสือชนะเลิศปีแรกด้วยค่ะอาร์คอวอร์ดนี่คือของนายอินสัมมารินอมรินทร์อ๋อค่ะเอาละใครที่ฟังน้องแพรวพูดแบบนี้แล้วนะคะอยากที่จะอ่านนิยายทั้งนิยายแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่น้องแพรวเป็นอยู่นะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อมาได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยน้องแพรวอยากฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเหมือนที่น้องแพรวสร้างให้กับตัวเองคะจริงๆเขาก็มีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคติในการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเวลาที่เราทุกข์เพราะตัวเองหรือว่าสิ่งรอบตัวเราเนี้ยค่ะให้ออกไปทำเพื่อคนอื่นหรือให้เปิดใจรับรู้เรื่องคนอื่นแต่เมื่อไหร่ที่เราทุกข์เพราะคนอื่นเนี้ยให้กลับมาทำเพื่อตัวเองอันนี้คือแบบคติของแพรวนะคะค่ะค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ฟังอยู่นะคะเห็นน้องแพรวน่าจะฟังเรื่องราวของเธอแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ลุกขึ้นสู้แล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กสาวคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขแล้วก็อยู่ในโลกของตัวเองได้อย่างมีความสุขด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเพทายจิรคงพิพัฒน์หรือว่าน้องแพลวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการรามาสแควร์แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะคะ 11:00 นทาง True Vision 42และ Facebook Fanpage ของรามา Channel วันนี้นกน้องแพรวแล้วก็ทีมรายการทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ